กฎหมายให้ปฏิบัติยังไงก็ปฏิบัติตามกฎหมายอยู่แล้วนะคะไม่ได้บิดเบือนหรือว่าไม่มีเจตนาใดๆทั้งสิ้นปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแล้วก็ปฏิบัติตามกฎหมายอยู่แล้วค่ะตกลงยื่นหรือไม่ยื่นนะคะตอบหน่อยสิก็ฟังมติปปช.วันนี้นะครับฟังมติแล้วค่ะมติปปช.ให้ยื่นก็ยื่นพร้อมอยู่แล้วรอฟังครับแต่ตอนนี้รัฐมนตรียังไม่ได้ยื่นไปที่ปปช.ใช่ไหมคะด้วยเหตุผลอะไรคะไม่ยื่นครับก็ได้รับยกเว้นนะครับอยู่ในข่ายที่ได้รับยกเว้นจากมาตรา105วรรค4แต่ทีนี้ทางปปช.เขาบอกว่าเดิมกฎตอนตำแหน่งนายกเทศนะคะเป็นกฎหมายเก่าก็กฎหมายเก่ายกเลิกโดยประกอบรัฐธรรมนูญ60ที่ประกาศใช้ในเดือนกรกฎาคม61นะครับแล้วก็มีประกาศของคณะกรรมการปปช.เนี่ยว่าด้วยการยื่นบัญชีทรัพย์สินเนี่ยข้อ7ที่ประกาศในราชกิจจาวันที่12ตุลาคม61มันอยู่ในข่ายยกเว้นนะครับแต่ว่าถ้าวันนี้เนี่ยปปช.ประชุมแล้วเนี่ยมีมติว่าอย่างไรเราก็พร้อมปฏิบัติตามแต่เดิมไม่ได้ทำหนังสือแจ้งไปก่อนใช่ไหมคะว่าถ้าปปช.ไม่ได้มีหนังสือถามมานะเราก็ได้มีการสอบถามปปช.ไปแล้วว่าเราต้องยื่นไหมเขาก็ตอบมาว่าก็เข้าข่ายไม่ต้องยื่นก็มีการได้โทรศัพท์อยู่แล้วเนี่ยอยู่ดีๆคนจะไปยื่นทรัพย์สินนี่มันไม่มีปัญหามันต้องมีอะไรอยู่แล้วนะคะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆแล้วเราจะไม่ยื่นทรัพย์สินเนี่ยแล้วปปช.ก็ต้องสอบถามไปอยู่แล้วเราก็ได้ตอบปปช.ไปแล้วเพียงแต่ว่าการสอบถามหรือการตอบไปเนี่ยมันเป็นแค่การโทรศัพท์มันไม่ได้มีหนังสือมาแต่ถ้ามีหนังสือมาจากปปช.ให้เราไปชี้แจงเราก็จะชี้แจงถ้าปปช.บอกให้ยื่นเราก็ยื่นอยู่แล้วแต่ยื่นนะคะตอนเข้ามาเป็นตำแหน่งรัฐมนตรีนี่ยื่นอยู่แล้วนะคะบัญชีทรัพย์สินเนี่ยได้อยู่ที่ปปช.หมดอยู่แล้วในกฎหมายที่ผ่านมาอยู่แล้วตอนเป็นนายกไม่ว่ายื่นช่วงไหนเราก็ยื่นตามกฎระเบียบอยู่แล้วถ้าเกิดว่ามีมติก็ไม่ขัดข้องกับที่ได้ทำดีเลยยื่นค่ะยื่นเนี่ยเราพร้อมอยู่แล้วค่ะขอบคุณค่ะ